เพื่อนๆรู้ไหมคะคนที่มีความเครียดเป็นประจำนะคะคนที่คิดวนไปวนมานะคะมีความเครียดเรื้อรังนะคะจะทำให้ตายเร็วกว่าคนที่มีความบาดเจ็บทางร่างกายนะคะเพราะว่าคนที่คิดวนไปวนมาเนี่ยมันเหมือนกับการตายทั้งเป็นค่ะโคชวินาช่องแค่รับความรู้เรื่องสุขภาพและฟิตเนสอัปโหลดวิดีโอใหม่จากต่างประเทศทุกทิศค่ะวันนี้ถ้าใครอยากอยู่ถึง100ปีหรือว่าเกิน100ปีขึ้นไปนะคะก็อย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะวันนี้นะคะวินาจะมาให้เคล็ดลับ5ข้อนะคะของคนที่อายุเกิน100ปีนะคะว่าเขาทำยังไงคะคนที่อยู่เกิน100ปีเนี่ยเขาต้องมีเคล็ดลับแน่นอนใช่ไหมคะวันนี้ถ้าเพื่อนอยากอยู่ถึง100ปีนะคะหรือว่าเกิน100ปีนะคะก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยนะคะว่าอยากอยู่เกิน100ปีนะคะการที่วินาเป็นเทรนเนอร์ในอเมริกานะคะก็ได้เรียนรู้นะคะว่าการที่คนอเมริกันนะคะคนที่มีอายุยืนเนี่ยเขาทำยังไงนะคะคุณปู่ของสามีวินาเองนะคะก็ตอนนี้อายุเข้า95นะคะแล้วก็พี่ชายของคุณปู่นะคะก็จะ100ปีนะคะปีนี้นะคะกำลังจะไปงานวันเกิดนะคะและคุณป้าก็เกือบ100ปีนะคะแต่ยังแข็งแรงสดใสนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปกติมากนะคะถ้าอยู่แบบ100ปีนะคะแต่ว่ากินยาไปเรื่อยๆนะคะหรือว่านอนแบบให้คนป้อนอยู่แบบนี้นะคะก็ไม่เอานะคะสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะเป็นคนที่จะต้องอยู่แบบใช้ชีวิตได้ปกตินะคะแล้วก็มีความสดใสมีความสุขนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าในโลกของเรามีโซนที่สำหรับคนสุขภาพดีเขาไปอยู่กันนะคะก็คือเรียกว่าบลูโซนนะคะและบลูโซนนะคะก็มี5เขตด้วยกันนะคะ1ก็คือโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นนะคะ2ก็คือซาร์ดิเนียที่อิตาลีนะคะ3ก็คืออิคาเรียที่กรีซนะคะ4ก็คือนิโคยาที่คอสตาริกานะคะ5ก็คือโลมาลินแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆดูจากแผนที่นะคะทั้ง5เขตนี้นะคะก็คือจะอยู่แตกต่างนะคะแตกต่างโซนกันนะคะภูมิประเทศต่างกันนะคะอากาศต่างกันการกินอาหารก็ต่างกันนะคะแต่ว่าในโซน5โซนนี้นะคะเขามีอะไรที่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับ5เคล็ดลับของเขาเลยค่ะและเคล็ดลับอยู่ถึง100ปีนะคะข้อที่1ก็คือเขาจะเลือกกินอาหารนะคะคนที่อยู่ในบลูโซนก็คือจะเน้นการกินอาหารประเภทปลาเป็นหลักนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนจากพืชนะคะแต่ก็ไม่ใช่ไม่กินเนื้อแดงนะคะเขาก็กินเนื้อแดงนะคะแต่กินปริมาณที่จํากัดนะคะอาจจะกิน1ครั้งนะคะหรือว่า2ครั้งต่อทีนะคะเพราะว่าเนื้อแดงก็มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะแล้วก็แคลอรี่สูงด้วยนะคะทำให้ไขมันนะคะอุดตันในเส้นเลือดนะคะยิ่งเกิดความชราความแก่นะคะคนที่อยู่ในบลูโซนนะคะก็จะกินเนื้อแดงน้อยนะคะแต่ไม่ใช่ไม่กินนะคะก็คือกินนะคะแต่จะกินในปริมาณที่จำกัดนะคะส่วนคาร์โบไฮเดรตนะคะก็จะเน้นกินเป็นพวกหัวมันเทศนะคะหรือว่ามันหวานนะคะสวีทโพเตโต้นะคะหรือว่าเป็นพาสต้าที่ไม่ขัดสีนะและอย่างนึงที่คนที่อยู่ในบลูโซนนะคะที่กินเหมือนกันก็คือน้ำมันมะกอกค่ะและถ้าใครที่ยังไม่ดูเรื่องน้ำมันมะกอกนะคะก็ย้อนไปดูได้นะคะพี่น้าลงรายละเอียดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะและอาหารอีกหนึ่งที่คนที่อายุเกิน100ปีกินนะคะก็คือเป็นของหมักดองนะคะไม่ใช่ของหมักดองที่แบบรถเข็นมาที่เราไปซื้อกันแบบมะม่วงดองอะไรดองแบบนี้นะคะก็คือเขาจะกินเป็นพวกแตงกวาดองนะคะกิมจินะคะแล้วก็โยเกิร์ตนะคะรวมถึงพวกน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเพราะว่าคือคนที่กินของดองเป็นประจำนะคะก็จะทำให้เพิ่มแบคทีเรียที่ดีนะคะในลำไส้นะคะหรือที่เรียกว่าไมโครไบโอมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเรามีแบคทีเรียที่ดีในลำไส้นะคะก็จะทำให้สุขภาพโดยรวมนะคะดีแล้วก็ดูอ่อนเยาว์สดใสด้วยค่ะและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คนที่อายุเกิน100ปีนะคะเขาทำเหมือนกันก็คือการดื่มไวน์แดงนะคะและคนที่ดื่มไวน์แดงเป็นประจำนะคะคือดื่มวันละ1แก้วนะคะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งสัก 2-3 ครั้งนะคะไม่ใช่ดื่มแบบโหจนเมาแอนะคะเพราะว่าในไวน์แดงนะคะมีสารฟลาโวนอยด์นะคะซึ่งช่วยยับยั้งการอักเสบภายในนะคะซึ่งทำให้เนื้อเยื่อภายในของเรานะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็ส่งผลให้ภายในนะคะรู้สึกสดใสแข็งแรงค่ะและเคล็ดลับของคนอายุยืนข้อที่2นะคะก็คือการออกกำลังกายค่ะคนที่อายุยืนนะคะก็คือจะมีการไปเดินตลอดนะคะนี่วินาก็ชอบไปเดินเหมือนกันนะคะตอนเช้านะคะเพราะว่าเราเห็นอะไรดีๆนะคะเราจะเห็นอะไรใหม่ๆแ
ายนะคะแล้วก็จะมีความเงียบสงบนะคะของตอนเช้าซึ่งฝรั่งคนแก่ก็จะชอบออกมาเดินกันตอนเช้านะคะแล้วก็ดูน่ารักมากเลยค่ะและนอกจากการเดินเป็นประจำทุกวันนะคะคนที่มีอายุยืนนะคะก็จะมีการทำสวนนะคะแล้วก็ทำงานบ้านนะคะแล้วก็จะไม่ค่อยเข้าฟิตเนสนะคะแต่ว่าสมัยนี้นะคะคนแก่นะคะก็เข้าฟิตเนสมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศนะคะความสะดวกสบายนะคะแต่คนที่อายุยืนนะคะส่วนใหญ่นะคะจะไม่ออกกำลังกายหนักจะไม่ใช่แบบยกน้ำหนักแบบหนักๆ น่าเครียดแบบนั้นนะคะคนแบบนั้นนะคะน่าเครียดกล้ามใหญ่แบบนั้นนะคะก็คือตายเร็วนะคะตายอายุแบบยังไม่เยอะหรอกตายกันหมดแล้วนะคะแต่ว่าคนที่ออกกำลังกายนะคะเป็นประจำนะคะสร้างกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้จะอายุยืนค่ะเพื่อนๆก็เลือกเอานะคะว่าจะออกกำลังกายแบบมีความสุขหน้าตาสดใสหรือว่าจะออกกำลังกายแบบกล้ามใหญ่ลีนดูน่าเครียดนะคะเลือกเอาค่ะและเคล็ดลับข้อที่3สำหรับคนที่อายุเกิน100ปีนะคะก็คือเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงความเครียดนะคะในชีวิตประจำวันความเครียดของเราก็ต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าคนที่อายุเกิน100ปีเนี่ยเขาจะมีการจัดการความเครียดได้อย่างดีนะคะโดยเฉพาะเขาจะมีการพักผ่อนสมองนะคะหาเวลาพักผ่อนสมองนะคะก็คือไปเที่ยวนะคะไปดูอะไรใหม่ๆนะคะทำให้สมองปลอดโปร่งนะคะและมีการทำกิจกรรมที่หลากหลายนะคะน่าเห็นฝรั่งที่อายุยืนนะคะเขาชอบต่อจิ๊กซอว์นะคะเพราะว่าเป็นการพัฒนาสมองนะคะสำหรับคนแก่นะคะรวมถึงการนั่งสมาธินะคะแล้วก็การอ่านหนังสือนะคะก็จะทำให้ลดความเครียดได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะคนที่มีความเครียดเป็นประจำนะคะคนที่คิดวนไปวนมานะคะมีความเครียดเรื้อรังนะคะจะทำให้ตายเร็วกว่าคนที่มีความบาดเจ็บทางร่างกายนะคะเพราะว่าคนที่คิดวนไปวนมาเนี่ยมันเหมือนกับการตายทั้งเป็นค่ะและเคล็ดลับข้อที่4ของคนที่อายุยืนนะคะที่ความเหมือนกันก็คือจะเข้านอนก่อน4ทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเพราะว่าการตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจะทำให้เราขึ้นมาสัมผัสกับความเงียบสงบนะคะวินาก็ตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกนะคะนกข้างบ้านจะมาจิ๊บๆๆแล้วก็คือตื่นขึ้นมาเองนะคะประมาณตีสี่ตีห้านะคะและคนที่อายุยืนนะคะก็จะตื่นมารับแสงแดดนะคะซึ่งนอกจากแสงแดดจะมีวิตามินดีนะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้สมองนะคะตื่นตัวนะคะเปิดม่านตาของเรานะคะทำให้สมองสดใสนะคะแล้วก็ทำให้มีความสุขทั้งวันค่ะและเคล็ดลับข้อที่5สำหรับคนที่อายุเกิน100ปีนะคะก็คือเขาจะเลือกการเข้าสังคมนะคะก็คือเขาจะเลือกเข้าสังคมที่ดีนะคะก็คือเลือกเพื่อนที่ดีนะคะแล้วคู่ครองที่ดีนะคะแล้วก็รวมถึงครอบครัวนะคะจะใช้เวลากับครอบครัวนะคะและคนที่เขาพบปะสังสรรค์นะคะก็จะต้องมีไลฟ์สไตล์ที่เหมือนกันนะคะใช้ชีวิตคล้ายกันนะคะมีความคิดที่เหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีความคิดต่างกันนะคะมีความอิจฉาริษยานะคะนินทานะคะคือพวกนี้นะคะคนที่อยู่ถึง100ปีนะคะคนหรือว่าคนที่มีสุขภาพดีเนี่ยเขาจะพยายามหลีกเลี่ยงมากเลยนะเพราะเขาคิดว่าคนพวกนี้นะคะเป็นท็อกซิกนะคะหรือว่าเป็นพวกยาพิษนะคะทำให้สุขภาพเสื่อมนะคะทำให้จิตตกทำให้สุขภาพเสียนะคะเพื่อนก็ต้องเลือกเข้าสังคมที่ดีนะคะถ้าเกิดใครที่ทำให้เพื่อนๆรู้สึกอึดอัดนะคะหรือว่าไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะคะมันไม่ใช่ความผิดของเรานะคะแต่ว่าเราจะต้องดูแลตัวเองนะคะถ้าเกิดใครอยากอยู่อายุยืนนะคะหรือว่าอยากอยู่เกิน100ปีนะคะเดี๋ยวตอนสุดท้ายนะคะวินาก็จะพาดูวิวสวยๆรอบๆนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ให้วินาก่อน1ไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์นะคะให้คนที่เพื่อนๆรักนะคะถ้าเกิดรักใครนะคะก็แชร์ไปค่ะจะได้อยู่กันเกิน100ปีนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะเดี๋ยวไปดูวิวสวยๆกันเลยค่ะ